สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เช้านี้ค่ะเราก็มีคำเมนูของเรานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นยอดบรอกโคลี่นะคะหรือว่าภาษาเยอรมันเขาเรียกรอสเนบรอกโคลี่นะคะผัดน้ำมันหอยแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปนะคะปลานี่เราก็จะนำไปย่างก่อนนะคะปลาชื่อปลาซันโดฟิเลค่ะแต่ภาษาไทยไม่รู้ว่าเรียกปลาอะไรนะคะนี่ปลานี้เราก็จะมีเดี๋ยวเราก็จะหุงข้าวสุกร้อนๆทานกับผัดบล็อกเกอรี่ปลานะคะนี่ค่ะวันเราก็จะใช้ปลาเค็มใช่ไหมคะแล้วก็ทานกับข้าวต้มค่ะแต่วันนี้เราก็จะทานกับข้าวสวยนะคะนี่ค่ะเป็นไงน่าทานไหมคะทุกคนนี่นะคะเมนูเร่งด่วนของคุณง่ายๆนะคะง่ายอีกแล้วค่ะง่ายมากค่ะสำหรับคุณปุ๋ยค่ะคิดปุ๊บทำปั๊บแต่ว่าไม่ได้ทำให้ดูเพราะนางเกิดอาการขี้เกียจนิดหน่อยค่ะก็เลยทำเสร็จแล้วก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆพี่น้องๆดูด้วยนะคะเผื่อใครกำลังคิดเมนูอะไรก็ตามนะคะเผื่ออยากทานนะคะแต่ว่าเมนูนี้อร่อยดีค่ะถ้าได้ข้าวต้มมีหอมหืมก็น่าจะอร่อยค่ะแต่ว่าเราจะทานกับข้าวสวยนะคะนี่เลยค่ะเป็นไงคะน่าทานไหมค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากนี่ค่ะบรอกโคลีผัดปลาผัดไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องปุ้ยด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อชมคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ